สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น UTP หรือว่าบริษัท United Paper จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น UTP นะครับหรือว่าบริษัท United Paper จำกัดมหาชนซึ่งก็เป็นหุ้นตัวเดียวนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมกระดาษและวัสดุสิ่งพิมพ์นะครับคลิปก่อนหน้านั้นประมาณ2คลิปที่ผ่านมานะครับก็เป็นคลิปที่ผมทำในโทรศัพท์นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เช่นกันผมก็ทำในโทรศัพท์ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผมก็จะอัดลงในแท็บเล็ตแต่ประเด็นว่าเผอิญว่านะครับผมก็ไม่ได้จับแท็บเล็ตมาประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับก็คือด้วยความที่ว่ามีธุระนะครับที่จะต้องเอาแท็บเล็ตไปไว้อีกที่หนึ่งนะก็เลยต้องมาอัดในโทรศัพท์นะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เสียงเบาไปนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามพูดให้เสียงดังกว่าเดิมละกันนะแต่เวลาที่ผมพูดเสียงดังนะครับมันก็จะเจ็บคอแล้วก็บางทีก็จะเสียงแหบออกมาเพราะปกติผมก็เป็นคนที่เสียงแหบอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับหุ้น UTP หรือว่าบริษัท United Paper จำกัดมหาชนนะครับธุรกิจของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับกระดาษแล้วก็วัสดุสิ่งพิมพ์แต่ถ้าเราเข้าไปดูธุรกิจของหุ้น UTP จริงๆนะครับเราก็จะพบว่าธุรกิจของเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับกระดาษลังที่ใช้ในการห่อของซึ่งถ้ามองดูดีๆนะครับธุรกิจของหุ้น UTP เนี่ยก็กึ่งๆไปทางแพ็กเกจจิ้งในปัจจุบันนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองนอกจากหุ้นในกลุ่มขนส่งโลจิสติกแล้วแล้วก็หุ้นในกลุ่มอีคอมเมิร์ซที่ผมมองว่ามีโอกาสจะเติบโตไปได้มากกว่านี้นะครับอีกกลุ่มนึงที่ผมก็รู้สึกว่าผมมีความน่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มแพ็กเกจจิ้งนั่นเองเวลาที่เรามีการสั่งของออนไลน์นะครับเราสั่งไปแล้วแม่ค้าก็จะมีการบรรจุของลงแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้นะครับพวกกล่องกระดาษพวกอะไรก็ตามเนาะเพื่อที่จะส่งมาให้เราซึ่งไอ้เจ้ากล่องกระดาษนี่แหละครับผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับกลุ่มอีคอมเมิร์ซหรือว่ากลุ่มโลจิสติกนะครับยกตัวอย่างตัวของผมเองนะครับที่ชอบซื้อของออนไลน์นะพอมองไปรอบๆห้องแล้วนะครับก็พบว่ากล่องกระดาษเยอะมากๆเลยนะครับที่เป็นกล่องลังนี่ยังไม่รวมตัวที่ผมเอาไปทิ้งถังขยะนะครับถ้าเกิดว่าเอามารวมกันเนี่ยน่าจะเต็มห้องเลยทีเดียวเนาะสำหรับกล่องกระดาษนะครับทีนี้เรากลับมาที่หุ้น UTP กันต่อนะครับสำหรับหุ้น UTP เนี่ยผมเคยทำเป็นคลิปเอาไว้แล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับเข้าใจว่าตอนนั้นยังไม่ได้เข้าไปดูในส่วนของธุรกิจของเขาเลยนะคือตอนนั้นเนี่ยดูผ่านทางเว็บไซต์ set.or.th นะครับก็เข้าใจมาตลอดว่าหุ้น UTP เนี่ยทำเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์วัสดุสิ่งพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับยังไม่รู้เลยว่าเขาทำเกี่ยวกับกระดาษลังแบบนี้นะครับจนมาวันนี้มีเพื่อนๆท่านนึงนะครับก็มาแนะนำในคอมเมนต์นะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูนะก็ถึงได้รู้นะครับว่าธุรกิจของหุ้น UTP เนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับหุ้น UTP เนี่ยก็เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SZ นะครับกลุ่ม SZ เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มSET 50แล้วก็ SET 100นะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กก็ว่าได้นะสำหรับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับปัจจุบันหุ้น UTP นะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 3,623.87 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ 379.51 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ 3,244.36 ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่า DE นะครับค่า DE ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 0.12 เท่าก็ถือว่าตัวบริษัทนะครับมีหนี้สินค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของหนี้สินนะครับถ้าเราย่อยเข้าไปดูเราก็จะพบว่าหนี้สินส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณ300กว่าล้านเนี่ยก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนเพราะฉะนั้นนะครับโดยรวมก็ถือว่าหนี้สินของตัวบริษัทเนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยก็ว่าได้พูดง่ายๆก็ถือว่างบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้น UTP นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในครึ่งปีแรกปี63เทียบกับของครึ่งปีแรกปี62นะครับโดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมในครึ่งปีแรกปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,684.01 ล้านบาท
ในครึ่งปีแรกปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,808.01 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับในครึ่งปีแรกปี63ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 533.89 ล้านบาทในครึ่งปีแรกปี62นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 432.89 ล้านบาทซึ่งเมื่อคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในครึ่งปีแรกปี63ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่82สตางค์ต่อหุ้นในครึ่งปีแรกปี62นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่67สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในครึ่งปีแรกปี63เทียบกับของครึ่งปีแรกปี62เราก็จะพบว่าในส่วนของรายได้รวมนะครับในครึ่งปีแรกปี63นั้นก็ลดลงมาจากของครึ่งปีแรกปี62แต่อย่างไรก็ดีนะครับพอเราไปดูในส่วนของค่าใช้จ่ายแล้วก็จะพบว่าค่าใช้จ่ายในครึ่งปีแรกปี63นั้นก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันก็เลยมีผลทำให้กำไรสุทธิของครึ่งปีแรกปี63นั้นเพิ่มขึ้นมาจากของครึ่งปีแรกปี62ถึง 23.33% แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในงบการเงินตั้งแต่ปี2559มาจนถึงปัจจุบันนะครับของหุ้น UTP เราก็จะพบว่ากำไรของตัวบริษัทนะครับก็มีการเติบโตขึ้นมาทุกๆปีเฉลี่ยอยู่ที่ปีละประมาณ 10-20% นะครับสำหรับการเติบโตสำหรับในปี2563นี้นะครับส่วนตัวผมเองก็มองว่ากำไรของหุ้น UTP นะครับก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปอย่างน้อยๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 15-20% นะครับจากการขยายตัวของกลุ่ม e-commerce แล้วก็การเติบโตของกลุ่ม packaging ปัจจุบันนะครับค่า PE ของหุ้น UTP ก็อยู่ที่ 9.64 เท่าค่า PBV นะครับอยู่ที่ 2.86 เท่าสำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 4.69% ต่อปีนะครับแล้วก็ราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่14.20 บาทต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น UTP นะเราก็จะพบว่าแนวโน้มในปัจจุบันของหุ้น UTP นะครับก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI นะครับเราก็จะพบว่าหลังจากที่เส้น RSI นั้นขึ้นไปสัมผัสตรงโซน Overbought อยู่สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าเขามีแนวโน้มในการที่จะปรับตัวลงมานะครับก็คือมันย้อนแย้งกับการที่ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าเส้น RSI เนี่ยกับมีแนวโน้มของการปรับตัวลงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์เพื่อที่จะเลือกทางนะครับเลือกทางที่จะไปต่อหรือว่าเลือกทางที่จะกลับตัวลงอะไรประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับมองว่าตรงเส้น MA 75วันเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเราดูนะครับราคาเนี่ยลงมาสัมผัสตรงเส้น MA 75วันทีไรเนี่ยก็มีการเด้งกลับขึ้นไปตลอดเลยผมก็เลยมองว่าตรงเส้น MA 75วันเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับสำหรับในปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นนะครับก็มีการทะลุแนวต้านสำคัญตรง12บาทกว่าขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเข้าใจว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยผมมองว่าราคาหุ้นอาจจะลงไปทดสอบตรงแนวต้านตรงนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแนวต้านตรง12บาทกว่าเนี่ยก็เป็นแนวรับของราคาหุ้นไปแล้วนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าราคาหุ้นอาจจะมีการลงไปทดสอบแนวรับตรงนี้ถ้าเกิดว่าลงไปทดสอบแล้วไม่หลุดตรง12บาทลงไปเนี่ยราคามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปแบบรุนแรงนะครับซึ่งถ้าใครที่อยากจะเข้าไปลงทุนเนี่ยผมมองว่านะครับราคาตรงประมาณ12บาทกว่าๆเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปเก็งกำไรก็ราคาตรงนี้อาจจะมองตรงเส้น MA 75วันเป็นหลักก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับแต่อย่างไรก็ดีตามที่ผมเข้าไปดูในสัดส่วนของการถือหุ้นนะครับฟรีโฟลด์เนี่ยเข้าใจว่ารายย่อยก็ถืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะประมาณ30กว่านี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงอีกอันนึงนะเพราะว่ารายย่อยถือหุ้นน้อยนะครับอ่ะก็ลองไปดูละกันนะสำหรับใครที่ชอบหุ้น UTP นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ